สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องหมิวชวนทำกินเช่นเดิมนะคะวันศุกร์ที่20ตุลาคมพ.ศ. 2566สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานค่ะวันนี้คณะหมอลำเสียงวิหกมาทำการแสดงที่โค้งคาวาซากิอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองค่ะสำหรับ FC แม่ๆท่านใดที่อยู่แถวระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกเดินทางมาให้กำลังใจทีมหมอลำเสียงวิหกกันได้เลยนะคะมาชมความน่ารักของน้องอาอายสกุณาพรด้วยค่ะน้องเขาเก่งมากเลยนะคะแม่ๆอย่าลืมอย่าพลาดนะคะใครสะดวกแวะมาให้กำลังใจนางเอกน้อยลูกสาวพ่อนกพงศกรกันได้นะคะเด็กเพียงแค่อายุ11ขวบมากด้วยความสามารถมากันเยอะๆค่ะพรุ่งนี้ตรงกับวันเสาร์แม่ๆท่านใดสะดวกก็แวะมาเป็นกำลังใจให้ทีมเสียงวิหกกันได้นะคะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรปีที่4คอนเสิร์ตหมอลำคนรุ่นใหม่สุดอลังการงานโชว์แน่นอนเพราะว่าปีนี้ปรับเปลี่ยนการโชว์อลังการยิ่งใหญ่กว่าเดิมรับรองม่วนสนุกแน่นอนนะคะแม่ๆอย่าลืมนะคะถ้ามาได้ก็มาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยอาอายลูกสาวพ่อนกพงศกรกันด้วยนะคะน้องเขาร้องเพลงเพราะไอที่มางานครั้งนี้รับรองได้ไม่ผิดหวังนะคะมาดูความสามารถของน้องอาอายสกุลาพรกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกสาวพ่อนกและนกพงศกรและทีมงานเสียงวิหกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากหมอรำเสียงวิหกขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามคนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ